wake up. I don't wanna make my bed. I'll save up all my energy. Instead, you take up all the energy I have inside. Hello, ทุกคนก็อยู่ในช่องฟ้าคิดเทชนาคลิปนี้จะมาทำรูมทัวร์เปิดห้องให้ทุกคนดูกันว่าหอพักเราห้องพักเราเนี่ยที่ประเทศอังกฤษเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคทุกคนก็เข้ามาในห้องเราแล้วเนี่ยด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นคลอสเซ็ตแล้วก็มีเตียงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นโต๊ะทำงานนั่นเองก็คือจะมีแค่นี้เลยเปิดมาโซนแรกตรงประตูเลยละกันก็คือตรงเนี้ยเราจะห้อยโค้ทแจ็คเก็ตที่เราใช้บ่อยๆเอาไว้ตรงนี้ทั้งหมด3อันถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองก็จะเป็นถุงลอนดรีของเราเนาะแล้วก็มีส้วมมีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบเสื้อผ้านิดหน่อยมีพวกครีมแล้วก็มีกระจกบานหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกคอนแทคเลนส์ที่ล้างหน้าแปรงสีฟันมีเทนเนอร์อะไรอย่างนี้เนาะถัดมาตรงชาวเวอร์ก็จะเป็นฝักบัวนี้ซึ่งเราชอบมากเพราะว่ามันแบบขยับได้ทุกคนส่วนตรงหลังประตูนะก็จะเป็นtowel rack ก็คือจะแบบทำความร้อนได้ด้วยนะทุกคนตรงนี้ก็คือเอาไว้ตักผ้าขนหนูแล้วนั่นเองขนาดของห้องน้ำนะส่วนตัวเราคิดว่ากำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่ไปส่วนต่อมาก็เป็นตู้เสื้อผ้าของเรานั่นเองก็คือมีกระเป๋าเดินทางตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่มีที่เก็บละจ้ะก็นี่ก็คือเป็นตู้เสื้อผ้าของเรานั่นเองซึ่งไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเท่าไหร่เนาะก็คือสามารถช้อปปิ้งได้อีกเริ่มจากข้างบนแล้วกันเนาะก็เป็นกระเป๋าเดินทางตอนนี้แขวนเสื้อผ้ามีอยู่แค่4ตัวเท่านั้นน้อยนิดมากเพราะว่าอยู่ตรงนี้หมดจ้ะก็คือส่วนมากเราจะพับผ้าเนาะเพราะว่าไม่อยากให้มันยืดอ่ะแล้วก็มีพวกของอิเล็กเคขาตรงนี้นิดหน่อยแบบว่ากล่องใดๆถุงพลาสติกมีรองเท้ามีของที่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ตรงนี้หมดเลยถัดมาก็จะมีฮีตเตอร์มีถุงช็อปมีกระเป๋านักเรียนแล้วก็มีกล่องที่เอาไว้ใส่ถุงเท้านิดหน่อยอันนี้ก็คือเป็นเตียงของเราเลยใหญ่มากเป็นดับเบิลเบดนะทุกคนก็คือนอนคนเดียวเหลือที่ให้อีกคนแล้วก็จะมีหน้าต่างตรงนี้หัวเตียงของเราเนาะก็จะมี water filter ก็คือดีมากใครที่เรียนอยู่อังกฤษไม่อยากกินน้ำก๊อกก็คือให้เอาน้ำก๊อกใส่ในนี้แล้วมันก็จะกรองแล้วน้ำก็คือจะรสชาติดีขึ้นแนะนำเลยตัวนี้แล้วก็มีพวกยาดมยาหม่องอะไรนิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยเอาไว้ช่วยชีวิตเนาะแล้วก็มีกิฟต์นิ้วผมแล้วก็อันนี้เป็นแบบพวกยางรัดผมอะไรอย่างงี้แล้วก็มีกระจก full length mirror แบบนี้ด้วยถัดมาตรงนี้ก็จะมีพวกเมคอัพสกินแคร์ต่างๆเนาะแล้วก็มีปลั๊กไฟมีคอมพิวเตอร์เมาส์มีแว่นตาทิชชู่อะเซสซอรี่ยาเยอะอะไรอย่างนี้ก็คือที่ใช้บ่อยๆเนาะมีกระติกน้ำ iPad อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีกล้วยด้วยจ้ะเอาไว้กินแล้วก็จะมีเกะ3อันตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีพวกแบบเมคอัพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวกบินอะไรเงี้ยก็คือจะเก็บไว้ด้วยถัดมาก็จะมีรองเท้าเรียงอยู่ทั้งหมด4คู่เพิ่งถอยมาใหม่คู่นี้เลยเป็นเวจา V10ก็จะมีบูทมีรองเท้าสนีกเกอร์ของ Chanel แล้วก็มีแคทอันนี้แล้วก็มีรองเท้าแตะที่เอามาด้วยเป็น ONDเริ่มจากด้านล่างนะก็จะมีเป็น multi-purpose cleaning wipes เอาไว้แบบขัดเช็ดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีอันนี้เป็นเอาไว้ใช้ซักผ้าเนาะเป็นแบบเม็ดก้อนๆลูกๆแล้วก็มีสเปรย์ฉีดให้ห้องหอมหน่อยแล้วก็ถุงนี้เป็นแอปเปิลแต่ว่าข้างในเป็นพวกถุงพลาสติกอะไรอย่างงี้ชั้นต่อมาก็จะมีเป็นโน้ตบุ๊กอันนึงมีพวก stationery อะไรเงี้ยปากกาดินสอคัลคูลเลเตอร์มีร่มมีหมวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะชั้นต่อมาก็จะเป็นพวกยาต่างๆที่เราแบบใช้อะไรเงี้ยยานู่นนี่นั่นที่เอามาแล้วก็มีมาสก์ตรงนี้แล้วก็มีพวกแบบเมคอัพสกินแคร์นิดหน่อยที่เอามาด้วย
มีแว่นตากันแดดแล้วก็มี hand sanitizer อะไรอย่างเงี้ยเนาะ sewing kit ที่ตัดเล็บอะไรอย่างงี้ชั้นบนนี้ก็คือสต็อกผ้าอนามัยเลยจ้ะเยอะมากแล้วก็มีพวก contact lens มีที่ล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ล้างคอนแทคแล้วก็ชั้นบนสุดจะมีเป็นพวกทิชชู่ผ้าเปียกแล้วก็พวกผงต่างๆที่เราเอามาโจ๊กมาม่าของกินข้าวซอสซีฟู้ดอะไรอย่างงี้เนาะก็จะอยู่ข้างบนหมดเลยถัดมาก็จะมีกระเป๋า toiletries เอาไว้แบบไปเมืองนอกไปเมืองนู้นเมืองนี้อะไรอย่างงี้มีกระเป๋าลองชอมตรงนี้ก็จะเป็นสต๊อกของอาหารแล้วก็ขนมของเรานั่นเองก็คือหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาตรงนี้จ้ะแล้วก็เชลฟ์สุดท้ายจะเป็นพวกกระเป๋าเนาะแล้วก็มีเอกสารนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้มาพูดถึงห้องพักเรากันหน่อยดีกว่านะก็คือเราอยู่เป็นหอในนะทุกคนเป็นของมหาลัยเลยแล้วก็เป็นห้องแบบเอ็นซูดแล้วก็เป็นแบบแชร์คิทเช่นนะก็คือจะแบ่งครัวกับเพื่อนๆในแฟลตเนาะคือในแฟลตเราเนี่ยมีทั้งหมดแค่4ห้องเองก็คือจะแบ่งครัวกันทั้งหมด4คนนะทุกคนที่อังกฤษเนี่ยมันจะมีหอพักหลายแบบนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหอในหอนอกแล้วก็มีห้องหลายแบบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเอ็นซูดก็คือจะมีห้องน้ำเลยในตัวเนาะไม่ต้องไปแบ่งกับคนอื่นแต่ว่าถ้าเป็นนอนเอ็นซูดเนี่ยก็จะต้องไปแชร์ห้องน้ำกับคนอื่นแล้วก็อีกออปชั่นนึงที่ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าเลยก็คือเป็นแบบสตูดิโอก็คือจะมีห้องน้ำกับครัวในห้องเดียวกันเลยแล้วก็ห้องจะขนาดใหญ่ประมาณนึงเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงทุกคนคือแบบบางทีเราทำอาหารอะไรเงี้ยกลิ่นมันค่อนข้างแรงมันก็จะแบบฟุ้งไปเต็มทั่วห้องเลยก็คือแบบเตียงเติงเสื้อผ้าอะไรก็อาจจะแบบมีกลิ่นอาหารอย่างนี้เนาะพูดถึงข้อดีของหอในนะก็คือมันจะ make friend ค่อนข้างที่จะง่ายนะเพราะว่าทุกคนก็คืออยู่มหาลัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราว่าโดยรวมเนี่ยเขาดูแลค่อนข้างดีอย่างมี RA ก็คือจะเป็น residential advisor ด้วยสำหรับหอเรานะก็คือเขาจะดูแลแบบเหมือนเป็นแบบรุ่นพี่ที่มาดูแลรุ่นน้องอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถติดต่อเขาได้24ชั่วโมงเลยแบบถ้าเราไม่สบายอะไรเงี้ยก็คือโทรหาเขาได้อะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบadvise เราหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็มีข้อแบบเสียนิดหน่อยอะไรเงี้ยห้องก็อาจจะแบบค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็มีกฎเกณฑ์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยในส่วนของหอนอกนะทุกคนเท่าที่เราไปดูหอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือห้องเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใหม่มีฟาซิลิตี้ค่อนข้างเยอะเลยมีซินีมารูมบ้างมีเกมรูมบ้างมีฟิตเนสมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่หอนะแต่ว่าคือฟาซิลิตี้ของหอนอกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเยอะกว่ามากๆในส่วนของข้อเสียเนี่ยก็คือคอมเพทิชันค่อนข้างสูงนะก็คือต้องรีบบุ๊กสำหรับนักเรียนไทยที่กำลังจะมาเรียนต่อที่อังกฤษนะเราก็อยากจะแนะนำบริษัท Peterson and Charm ซึ่งเขาเนี่ยเป็นบริษัทของคนไทยนะทุกคนแต่ว่าเบสที่อังกฤษแล้วก็เบสที่ไทยแลนด์ด้วยก็คือเขาจะช่วยหาหอพักให้เรานะตามที่เราต้องการเลยแล้วก็เขามีประสบการณ์มากมายแล้วก็มีคอนเนคชั่นเยอะมากก็คือเราไม่ต้องไปเครียดอะไรเลยก็คือเดี๋ยวพี่ๆเขาจะจัดการให้เราเลยก็จบกันไปแล้วนะสำหรับรูมทัวร์ของเราก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย